ทำไมฮะตามหาคนบ้านในป่าอยู่แล้วครับวันนั้นไม่ได้ไปกินโต๊ะจีนกับเขาเลยต้อง 3,000 โต๊ะนั่นน่ะคลองเจ็ดน่ะอ๋อจะตามหาคนบ้านในป่ากันเหรอครับเออคนบ้านในป่ามันเหมือนว่าคนบ้านเดียวกันหรือเปล่ามันมีเพลงอยู่นะคนบ้านเดียวกันคือถึงชั่วโมงเนี้ยฮะหน้าหนาวคุณเป้งไม่ต้องปิดบังซ่อนเลนส์หรอกครับนะครับคือไหนๆเนี่ยเปิดหน้ากันเลยดีกว่าตั้งฉายาว่าเป็นโคศกนายใหญ่อยู่แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเลยว่าคนบ้านในป่าที่นายใหญ่เขาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับครับป้อมนี่แหละกระเป๋าโอเชอะไรว่ากันด้วยนะเออมันจะไปปิดบังหรอกฮะเพราะว่าคุณลุงบ้านในป่าของประเทศไทยมีคนเดียวครับคือลุงป้อมของเรานี่แหละครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนายใหญ่เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงคนอื่นเลยนะครับลุงป้อมนี่แหละอันนี้คืออยากจะเคลียร์ความเข้าใจกันให้ตรงกันก่อนนะครับเพราะผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหลายท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบกับมีกระเมียนกันอยู่นั้นระหว่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นแล้วไหนๆก็นั่งหงายกับคุณเป้งมาถามผมผมก็บอกก่อนเลยว่าคุณลุงบ้านป่านะครับที่นายใหญ่เขาหมายถึงเนี่ยก็คือลุงป้อมร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะชัวร์แล้วว่าตัวละครนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกชื่อฉายาเทียบเคียงอะไรกันแล้วนะฮะไม่ต้องเทียบเคียงครับคราวนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นมองข้ามช็อตต่อไปใช่มั้ยครับในเมื่อนายใหญ่ท่านเอ่ยปากซะขนาดนั้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเครือข่ายของลุงบ้านใหญ่นะครับในการจะเกิดอะไรขึ้นกับเครือข่ายของลุงบ้านใหญ่ผมขอแยกเป็น2เรื่องนะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ40สว.นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่านายใหญ่เขาคงไม่ตามไปราวีเป็นรายบุคคลแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะคำว่าเช็คบินของนายใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เช็คบินเป็นรายบุคคลนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเด็กๆอะไรครับทะเลาะกันนะครับแต่เวลานายใหญ่เขาเช็คบินเนี่ยเขาเช็คบินไปที่แบ็กอัพใหญ่เลยคนเดียวก็คือนายใหญ่ก็คือลุงนั่นแหละว่างั้นใช่ครับซึ่งก็คือคุณลุงบ้านป่าก็คือลุงป้อมนี่แหละนะครับคราวนี้ประเด็นที่สองเนี่ยคุณลุงบ้านในป่าเนี่ยก็มีตำแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลถูกใช่ไหมครับแม้ว่าตัวของท่านจะไม่ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีใช่นะครับก็เลยมีคำถามว่าอ้าวแล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะไปยังไงต่อจะยึกยักยังไงนะนายใหญ่ท่านเอ่ยปากก็ชัดเจนขนาดนี้จะไปกันยังไงต่อดีนะครับผมก็ต้องเรียนนะครับว่ากลยุทธ์พรรคพลังประชารัฐจะเอาตัวรอดจากมรสุมนี้นะครับทำได้2วิธีครับเอาให้แบบสั้นๆนะชัดเจนนะครับวิธีที่1คือต้องจำแนกเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรรคนะครับเรื่องส่วนบุคคลคือเรื่องบุญคุณความแค้นอะไรกันต่างๆเป็นเรื่องของนายใหญ่นายใหญ่กับลุงป้อมว่างั้นเท่านั้นพรรคไม่เกี่ยวนี่ต้องเอาให้ขาดร้อยก่อนนะครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐก็ใช้กลยุทธ์นี้นี่แหละนะครับคือแยกให้ออกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากคุณลุงนะครับกับเครือข่าย40สว.ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแต่ประการใดครับนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับคุณเป้งกับนักหนาวจะได้เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐก็จะใช้วิธีตอบคำถามนี้ว่าไม่ทราบใช่ไหมครับใช่เหมือนท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัตนีทรัพยากรและรองนายกท่านตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าที่ถามเรื่องนี้ท่านก็ตอบเลยว่าไม่ทราบ ใช่ไหมฮะเพราะท่านก็คือน้องชายร่วมสายโลหิตกับลุงป้อมถ้าเป็นลุงป้อมจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับความหมายเดียวกันแต่ท่านพัชรวาทบอกไม่ทราบไม่ทราบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องฝากเรียนย้ำไปถึงแกนนำพลังประชารัฐหรือว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือส.ส.พลังประชารัฐท่านไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ยึดการให้สัมภาษณ์ตามที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณได้ให้เป็นแนวทางไว้คือนะครับคือตอบไปก่อนเลยว่าไม่ทราบหรือเอาแบบลุงป้อมก็ได้บอกไม่รู้ไม่รู้ให้ยึดหลักไว้ว่าชั่วโมงนี้นะครับพลังประชารัฐในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอยู่บนเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับชีวิตการเป็นรัฐบาลแขวนอยู่บนเส้นได้
เพราะฉะนั้นจะตอบอะไรอย่าให้ไปขัดหูขัดตานายใหญ่เขาโอ้โหเพราะฉะนั้นวิธีตอบง่ายที่สุดคือไม่ทราบไม่ทราบนะครับหรือเอาแบบลุงป้อมก็ได้ไม่รู้ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครก็ตามนะครับที่อยู่เป็นแกนนำพลังประชารัฐขอให้ยึดแนวท่านพัชรวาทไว้เลยแล้วพรรคของท่านจะปลอดภัยหลังการเข้าคอรมออันนี้รวมทั้งผู้กองธรรมนัสผมด้วยใช่ไหมทุกคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้ต้องบอกว่านายใหญ่เขากระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงเลยนั่นนะฮะเพราะนั้นแล้วขอให้ยึดหลัก2ข้อนะครับผมขอย้ำนะครับครับ1 นะครับต้องทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลหัวหน้าพรรคในฐานะส่วนตัวครับ40สว.ไม่เกี่ยวกับพรรคนะอันนี้ต้องเอาให้ชัดเจนก่อนครับนะครับอันที่2นะครับถ้าต้องตอบสื่อมวลชนให้ตอบคำเดียวไม่ทราบหรือไม่รู้ไม่รู้นะครับแล้วก็3นะครับหากจะต้องขยายความอะไรก็ตามขอให้นะครับอย่าเป็นทิศทางที่สวนกับความหมายของนายใหญ่ครับเท่านี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของการปรับครม.พูดถึงปรับครม.นี่อาจารย์ถ้าเกิดว่าตัดพปชร.ออกไปเนี่ยมันเสียงเหลือเยอะไม่หนาโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกครับนักหนาวพลพรรคสีฟ้าเขารออยู่ตั้งนานแล้วแหมอะไรแท้ซะขนาดนั้นไม่ต้องกังวลของแท้มาจากโรงงานเลยว่างั้นได้นะไม่ต้องห่วงครับเอาเข้ามาสวมบล็อกเดียวกันเลยรถยนต์ขับเคลื่อนได้ทันทีไม่ต้องมีการดัดแปลงนะครับคุณภาพเป๊ะนะครับโรงงานนี้พิมพ์มาในบล็อกเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับนอกจากนั้นแล้วสต็อกก็มีไม่อั้นนะครับไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะขาดตลาดนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ในส่วนของการปรับครม.นะครับคราวนี้ในส่วนของสิ่งที่มันเหนือไปกว่ากันครับนั่งหนาวครับเป้งครับเราอย่าอ่านว่านายใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเขาเอ่ยปากถึงคนบ้านในป่าแล้วเขาจะจบแค่ปรับครม.นะครับคือถ้าพลังประชารัฐเนี่ยสามารถจำแนกให้เห็นว่านี่มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลกับ40สว.ไม่เกี่ยวกับพรรคนะครับนายใหญ่เขาก็มีวิธีการจัดการต่อไปยังไงนะครับนั่งเหงากับคุณเป้งก็เห็นว่าอีกไม่กี่วันคุณสมชายวงสวัสดิ์ก็จะมาเป็นประธานวุฒิสภาแล้วกรกฎาคมงั้นนะต้นกรกฎาคมผมดักคอล่วงหน้าเลยผมทายล่วงหน้าเลยผมฟันธงล่วงหน้าเลยวันไหนนะครับที่คุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นประธานวุฒิสภาครับก็แปลว่าองค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.ก็อยู่ในการบริหารจัดการของนายใหญ่ยางเป็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนที่ปีที่แล้วนะครับที่ง้างเหงากับคุณเป้งก็คงเคยได้ยินวาทกรรมว่าระบอบทักษิณครับก็ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นประธานวุฒิเมื่อไหร่นะครับปีนี้ปปช.เนี่ยจะหมดวาระหลายท่านนะครับก็การันตีได้เช่นเดียวกันว่าปปช.ที่เข้ามาแทนก็ต้องเป็นสายตรงนายใหญ่ของแท้และแน่นอนเพราะฉะนั้นสายบ้านป่านี่ก็จะไม่มีแล้วว่างั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคดีความอะไรของลุงบ้านป่าคนบ้านในป่ารวมทั้งเครือข่ายที่คั่งค้างอยู่ในปปช.ตอนนี้ก็จะผุดออกมาเป็นดอกเห็ดแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมถึงบอกว่ามันต้องมองเป็น2ช็อตครับเกมที่1ผมได้เสนอแนะนะครับแกนนำพรรคพลังประชารัฐไปแล้วว่าวิธีจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ให้ดำเนินการอย่างไรนะครับได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกภาษาง่ายๆว่างานนี้จะต้องลอยแพลุงป้อมก็ต้องลอยแพลุงป้อมเพื่อให้พรรคยังอยู่ฮะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพรรคอยู่ในความเสี่ยงที่จะกลายเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่วิธีที่สองนะครับเมื่อลอยแพลุงป้อมแล้วเนี่ยนะครับก็อย่านึกว่านายใหญ่เขาจะสนใจอยู่แค่นั้นเขายังมีช็อตสองเพราะทันทีที่คุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นประธานวุฒิสภาเขาตั้งองค์กรอิสระได้องค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการเช็คบินเครือข่ายบ้านคนอยู่บ้านป่าก็คือปปช.ชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับรองว่านายป่าลีลาแบบนี้บทขยี้ถึงอกถึงใจ FC แน่นอนครับโอ้โหซีดอุยเลยอาจารย์นี่ชัดที่สุดแล้วงั้นแปลว่ากระบวนการถ้าเกิดเรามองอีกคู่ขนานหนึ่งก็คือเรื่องของสว.ครับอาจารย์ซึ่งตอนนี้ก็มีบทความวิเคราะห์ว่าจากอาจารย์หลายท่านเหมือนกันนะครับลงในมติชนว่าเอ๊ะสะท้อนกลุ่มการเมืองทุนเนี่ยจอดเข้ายึดสภาสูง
นะครับครับซึ่งในกระบวนการสวนี่อาจารย์ก็มองว่าไม่ได้มีแค่คนของฝั่งเดียวที่เข้าไปที่ต้องการในสภาถูกไหมฮะก็คือจะมีคนของนายใหญ่เหมือนกันนะเพื่อเข้าไปแล้วก็ทำให้สวเนี่ยเรียกว่าจำนวนไม่น้อยอยู่ในฝากฝั่งตัวเองประมาณนั้นถูกไหมฮะครับคือผมเรียนตรงๆนะครับครับนักเหงาครับครับคุณเป้งครับผมว่านักเหงาคุณเป้งและผมเนี่ยเราเคยผ่านยุคสมัยเมื่อ20กว่าปีมาแล้วถูกต้องนะครับสมัยที่นายใหญ่เรืองอำนาจตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับถูกไหมฮะใช่แล้วนายใหญ่ก็เข้าไปบริหารจัดการวุฒิสภาได้อย่างเด็ดขาดใช่ไหมฮะแล้วเรื่องนี้ผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าผมก็เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวนึงซึ่งเข้าไปปฏิบัติการบริหารจัดการวุฒิสภาในยุคนั้นนะครับในชื่อปฏิบัติการลอนดอนนะครับอ้าวปฏิบัติการลอนดอนเนี่ยเป็นปฏิบัติการสำคัญในการเข้าไปบริหารจัดการวุฒิสภาของนายใหญ่เมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับทันทีที่เราเห็นชื่อคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตเรียกตำแหน่งใหม่แล้วว่าเป็นท่านประธานวุฒิสมชายวงสวัสดิ์โอ้โหล่วงหน้าเลยนี่เลยท่านผ่านรอบอำเภอแม่ริมมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นประธานวุฒิสภาแน่นอนมันกิ้งมาเลยใส่กิ้งเลยว่างั้นนะแน่นอนครับเพราะว่าเอาแค่ว่าซุ้มที่ท่านสังกัดก็คือซุ้มวังบัวบานไม่ต้องพูดว่าซุ้มนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับผู้จัดการมือทองในการที่จะทำให้เส้นทางการไปสู่ตำแหน่งประธานวุฒิเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างมอเตอร์เวย์นะครับก็คือเลนกว้างขับความเร็วได้ไม่จำกัดนะครับปรากฏตัวแล้วเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดมหาสารคามในชื่อคุณศรีเมืองเจริญสิริคุณศรีเมืองเจริญสิริตอนท่านประธานสมชายเป็นนายกเนี่ยนะครับคุณศรีเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ก่อนหน้านั้นท่านเป็นแกนนำวุฒิสมาชิกในช่วงนายใหญ่เป็นนายกครับแล้วคุณศรีเมืองเจริญสิริเป็นสายตรงจันสองล่านะครับดังนั้นเมื่อเห็นการปรากฏตัวของคุณศรีเมืองเนี่ยนะครับผมก็รู้เลยว่าเส้นเชียงใหม่กับเส้นสารคามจะเข้ามาจ๊ะกันที่ในกรุงเทพแล้วว่างั้นนี่นะแน่นอนครับคุณศรีเมืองมีหน้าที่ในการทำให้คุณสมชายนะครับได้ถึงฝั่งฝันในตำแหน่งวุฒิสภาประธานวุฒิสภานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าใครก็ตามซึ่งอาจจะเกิดไม่ทันในยุคนั้นใช่ไหมฮะนักเหงาคุณเป้งน้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ยี่สิบกว่าปีที่แล้วนายใหญ่เขาใหญ่ครับบ้านครับเมืองเขาใหญ่ยังไงพูดเป็นโมเดลยังไงก็อยากจะบอกน้องๆคนรุ่นใหม่ว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวท่านก็ได้เห็นแล้วในยุคปี43-44-49นะตอนนั้นเนาะอาจารย์ใช่ครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยรวมถึงสสพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยหลายท่านก็อาจจะยังเล็กนะครับอายุประมาณ10ขวบนะครับ10ขวบ15ขวบยังนึกไม่ออกว่าตอนนั้นโมเดลนายใหญ่ที่เขาบอกใหญ่ครับบ้านครับเมืองมันเป็นยังไงครับนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นแล้วนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมเรียนกับคุณเป้งกับน้าเหงามาโดยตลอดว่านายใหญ่ชั่วโมงนี้เขาไม่กลัวใครจริงๆนะครับไม่มีอะไรจะขวางความต้องการของนายใหญ่ได้นะครับครับผมโอ้ครับนี่คือหมายถึงว่าอาจารย์มองว่าขั้วอำนาจเก่าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป้อมหรือว่าลุงตู่ที่เงียบไปแล้วหรือใครก็แล้วแต่ตอนนี้จบไปแล้วครับผมจบไปแล้วครับตอนนี้ของลุงป้อมคนบ้านในป่าเนี่ยอยู่ในสภาพใจบั่นทอนแรงนะครับไม่ใช่ใจแรงบันดาลใจนะใจบั่นทอนแรงนะฮะแล้วนายใหญ่ท่านเอ่ยปากซะชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเครือข่ายนายใหญ่เปิดหน้าเสือกันแล้วเปิดถ้วยแทงเลยนะใช่ครับถ้าเป็นไฮโลเขาเรียกว่าโอ้โทษไฮโลก็ได้ฮะเขาเรียกว่าเปิดถ้วยแทงใช่คนรุ่นเราถึงต้องรู้จักว่าแต้มไหนออกแต้มไหนเปิดถ้วยแทงกันไปเลยครับโอ้โหครับผมเล่นกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะคือเกมนี้นะครับนักเหงาครับคุณเป้งครับนายใหญ่เนี่ยท่านก็ถอยไม่ได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็คาดการว่าเอ๊ะนายใหญ่ท่านจะสงบเสงี่ยมมาเลี้ยงหลานนะฮะหลังจากถูกสั่งฟ้องแล้วท่านจะต้องรู้ตัวนะว่าท่านเป็นเป้าสงบเสงี่ยมจริงๆไม่ใช่คนเดียวที่บอกว่าไม่จริงรู้จักนายใหญ่น้อยไปนายใหญ่ชั่วโมงนี้ถอยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้านายใหญ่ถอยเกมนี้นายใหญ่ก็แพ้ครับแล้วนายใหญ่แพ้เนี่ยนะครับมันก็หมายถึงน้องสาวนายใหญ่กระเทือนไปหมดไม่ได้ด้วยนะครับสงกรานต์สงกรานต์ที่ว่าจะมาเล่นในปี68นี่ก็ไม่เป็นอันต้องมากันละท่านนายใหญ่เพราะฉะนั้นถึงวันนี้ครับนายใหญ่ไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับเป็นไงเป็นกันนะครับก็
็คนไปอยู่เมืองนอกตั้ง17ปีนะครับไม่มีอะไรต้องเสียวันนี้กลับมาได้เนี่ยเขาไม่ยอมออกไปไหนทั้งนั้นครับไม่มีออกอีกแล้วไอ้เส้นทางธรรมชาตินี่อย่าไปมโนกันว่างั้นเนี่ยนะไม่มีเลยครับเรื่องนั้นจินตนาการมโนทั้งนั้นนะครับผมกล้าพูดคำนี้เพราะว่าผมยืนยันมาโดยตลอดว่าเหตุที่นายใหญ่เล่นเกมนี้ได้เพราะว่าขั้วอำนาจเก่าของประเทศไทยเราเนี่ยเราจัดว่าพรรคสีส้มเนี่ยเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งครับนะครับนายใหญ่เนี่ยยังไม่ถือเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนเหมือนพวกพรรคสีส้มในยุคตอนนั้นเนี่ยเมื่อพรรคยกจัดพรรคสีส้มเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเป็นอันดับหนึ่งครับครับนายใหญ่เนี่ยยังไม่ใช่ภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นยังจำเป็นต้องใช้นายใหญ่เป็นเครื่องมือในการกำจัดพวกพรรคสีส้มด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจทิศทางทางการเมืองแบบนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้โหเกมนี้นี่นายใหญ่ก็คือคนได้รับเขาเรียกว่าอะไร easy pass ทุกช่องทางโอ้โหนะครับผ่านโล่งตลอดไม่มีใครมาแตะเนื้อต้องตัวมาทำให้นายใหญ่ระคายผิวได้แม้แต่นิดเดียวโอ้โหกลับมาอีกทีทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมครับผมโอ้โหถ้าเกมเป็นไปตามนี้นั่นแปลว่าสิ่งที่ผมเปิด TikTok ไปก็ไปเจอท่านนึงที่เขาคอมบอร์ดการเมืองนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามเขาก็บอกว่าใครบอกว่าคำพูดตอนลงแอร์พอร์ตว่าให้อภัยทุกคนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตรงกันข้ามถูกไหมฮะจริงๆแล้วจำหมดซุกไว้ด้วยความจดจำต้องบอกว่านายใหญ่ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นครับแต่ความจำท่านดีโอ้ยอุ้ยแล้วอย่างนี้คนแถวบุรีรัมย์เขาจะไม่ตระหนกตกใจกันเหรออาจารย์เพราะว่าถ้าขนาดเล่นลูกป้อมได้ขนาดนี้เนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยใครอยู่ขั้วตรงข้ามนายใหญ่เนี่ยนะครับผมแนะนำว่า มีอยู่2ทางฮะครับหนึ่งก็คือว่าก็สงบปากสงบคำได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับทำตัวหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับแล้วสองนะครับก็พยายามไปรายงานตัวนะครับกับนายใหญ่ซะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วขออภัยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะได้เลิกลากันไปครับผมแต่ถ้าไม่ทำสองอย่างนี้นะครับนายใหญ่ท่านความจำดีครับท่านจดไว้หมดเดี๋ยวมีจังหวะอันเหมาะสมท่านก็จะออกมาทวงความจำเป็นละลอกเป็นละลอกนะครับและแน่นอนว่าทุกครั้งที่ท่านออกมาทวงความจำเครือข่ายของนายใหญ่ก็จะรู้เลยว่านี่คือสัญญาณในการสั่งให้ปฏิบัติการครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับไปยังนะครับเครือข่าย FCพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตให้นำข้อเสนอที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับก็รีบเอาไปปฏิบัติเลยนะครับแล้วสถานภาพพรรคในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็จะอยู่รอดปลอดภัยไม่ทราบไว้ก่อนว่างั้นเนี่ยนะเป็นคาถาหลักเลยว่างั้นแต่ถ้าให้สัมภาษณ์แล้วไม่สอดคล้องกับทิศทางของนายใหญ่อันนี้สถานภาพพรรคอาจจะไม่ปลอดภัยครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณครับนักข่าวครับคุณเป้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ